เริ่มจากการวางโครงหน้าก่อนอันนี้อาจารย์จะเริ่มวางโครงหน้าก่อนนะครับวางโครงหน้าว่าหน้าเขาต้องอยู่ประมาณไหนเราต้องดูในเรื่องของโครงสร้างก่อนสมมติว่าอาจารย์วาดประมาณนี้ตำแหน่งใบหูอยู่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างโครงเขาเรียกภาพรวมภาพรวมนะครับภาพรวมนี่เสื้อผ้าอันนี้เป็นช่วงของทรงผมเนาะนี่เราจะเริ่มหาโครงสร้างมันทีละนิดทีละนิดอย่างเงี้ยนะเนี่ยเขาเรียกการหาโครงสร้างนะครับนี่หาโครงสร้างให้ได้เดี๋ยวนี้อาจารย์จะสอนเชดดิ้งให้มาดูการเชดดิ้งกันนะครับเป็นพื้นฐานของการวาดรูปเนาะคนไหนที่แบบว่าอยากจะรู้ว่าพื้นฐานการวาดภาพพอร์เทรตมันต้องมาจากอะไรก่อนมันต้องมาจากการวาดคนด้วยดินสอนะครับนี่เราก็เริ่มเลาะส่วนที่เป็นแก้มแล้วก็หนวดเครานิดหน่อยเนี่ยเราจะได้โครงหน้าแบบนี้นะครับนี่คือโครงหน้าทีนี้เราก็เริ่มมาขีดเส้นแบ่งนี่คือส่วนของคิ้วเนาะแบ่งมาตรงนี้เป็นดวงตาแล้วก็ลงมาตรงนี้นิดนึงตรงนี้ปลายนี้จมูกอันนี้ใต้จมูกแล้วลงมาตรงนี้ระยะห่างตรงนี้มีหนวดเขาจะมีหนวดลงมาแบบนี้นิดนึงลงมาปุ๊บอย่างนี้เห็นไหมฮะเสร็จปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นช่วงปากคราวนี้อ้าปากเขาอ้าปากคนนี้ก็อ้าปากเพราะนั้นเราไกด์ไลน์ไว้แบบนี้ก็จะการไกด์ไว้ก่อนอันนี้เป็นหนวดเข่าข้างล่างนะดวงตาอันนี้คือขนาดอันนี้เขาเรียกขนาดความยาวทีนี้เราจะมาดูดั้งจมูกก่อนว่าดั้งจมูกเขาอยู่ตรงไหนบ้างเราเช็คก่อนเช็คไลน์เช็คลายดั้งจมูกกันก่อนเช็คลายใต้จมูกกันก่อนว่าอยู่ประมาณไหนยังไงอันนี้เราสร้างโครงแบบนี้ไว้ตรงนี้ก็จะเป็นช่วงดวงตาอาจารย์จะเริ่มเขียนดวงตาเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นช่วงดวงตาอยู่ตรงนี้เห็นไหมตำแหน่งการวาดตามันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยอันนี้ก็คิ้วอยู่ตรงนี้ระยะดูช่องไฟดีๆคิ้วแบบนี้หนาแค่ไหนเราต้องสังเกตดูก่อนทุกคนอาจจะไม่เห็นต้นฉบับเพราะว่าอาจารย์แผ่นกล้องไม่ได้นะครับโอเคอ่ะเรียบร้อยตรงนี้